สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสายฟรีนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีย้ำนะฮะว่าดูแพลตฟอร์มนี้ให้จบดูคลิปนี้ให้จบและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาคือแพลตฟอร์มที่เอาไว้สำหรับที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มาทำเงินจากการที่เราจะซื้อเหรียญหรือขายเหรียญ นะครับแต่ว่าเราจะมาทำเงินจากการที่เราไปแนะนำคนต่อนั่นเองนะครับนั่นก็คือการทำ Affiliate โปรแกรมนะครับอ่ะแล้วถ้าเราเกิดว่าเราแนะนำคนต่อเราได้คนละเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดนะครับว่าเราแนะนำนะครับให้มีลูกค้ามาใช้บริการกับเขาหรือว่าแค่แนะนำเฉยๆนะครับเขาสมัครเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็จะได้รับทันทีนะครับสูงสุด 0.5 ดอลลาร์คิดเป็นเรทง่ายๆเลยนะครับ 0.5 ดอลลาร์นะฮะคูณกับ31นะฮะเรทต่ำสุดเลยนะเราจะได้รับคนละ 15.5 บาทต่อคนฮะสมมติว่าเราแนะนำได้สัก10คนเนาะคูณ10เข้าไปเราก็ได้รับแล้วนะครับ115บาทหรือราวๆ5ดอลลาร์นะฮะซึ่งการถอนขั้นต่ำของเว็บนี้นะครับอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะ1ดอลลาร์เท่านั้นเองถ้ากับว่าเราแนะนำ2คนปุ๊บเราก็ถอนเงินได้เลยนะครับอ่ะแบบนี้ง่ายไหมซึ่งเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับเราจะแนะนำวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันคนเพื่อที่จะรับค่าแนะนำจากเขาเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งขั้นต่ำของเขาเนี่ยก็อยู่ที่1ดอลลาร์เองจะถอนมากกว่า1ดอลลาร์เป็น10เหรียญ20เหรียญเป็น100เหรียญก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะสมัครทำเว็บนี้ล่ะทำยังไงนะครับโอเคนะครับเมื่อทุกคนนะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เนาะมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะอ่ะหน้านี้นะก็คือหน้าแรกของมันนะฮะก็ให้ทุกคนนะครับคลิกตรงนี้ครับ Affiliate Program นะฮะคลิกเลยเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับจะเห็นตรงสีฟ้าๆตรงนี้นะฮะอ่ะมันจะอยู่ตรง4บรรทัดแรกนะฮะให้สังเกตดูเนาะมันจะมีตรงหนังสือสีฟ้าๆเขียนว่า Register นะฮะ Register นะฮะคลิกเข้าไปเลยนะฮะเมื่อคลิกเข้ามาเสร็จแล้วมันจะมายังหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับอ่ะก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะฮะ username นะครับ username ก็คือชื่อID ของเรานะฮะถ้าเป็นเกมก็ช่องที่อยู่ข้างบนนะฮะที่เราไว้ใส่อะไรก็ได้นะครับเป็น ID ของเรานะครับก็คือ username นั่นเองต่อไปนะฮะก็คืออีเมลนะครับอีเมลตรงนี้เนี่ยเป็นอีเมลที่แนะนำเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ PayPal อีเมลอะไรเนี่ยแนะนำตรงนี้ให้เป็นอีเมลเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้รหัสผ่านนะครับก็ตั้งแล้วก็นี่ยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กให้หมดเลยนะครับติ๊กไปให้หมดเลยปุ๊บอ่ะก็ห้ามติ๊กนะฮะอันนี้ห้ามติ๊กนะครับอันนี้อันเดียวนะห้ามติ๊กแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะฮะโอเคเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกด registration ได้เลยนะครับกดจุ๊บนะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งไปอีกหน้านึงนะครับก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับก็ให้เรากดตัว affiliate โปรแกรมอีกรอบนึงนะฮะอ่ะกดไอ้ตรงนี้นะนี่ไอ้ตรงนี้ affiliate โปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับก็ให้เรากรอก username ที่เราสมัครไปนะครับรหัสผ่านแล้วก็กดตรงนี้อีกรอบนึงนะครับตรงสี่เหลี่ยมนี้แล้วมันจะให้เราเลือกรูปภาพอีกรอบนึงนะฮะเราก็เลือกไปให้ถูกต้องนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กด verify ถ้ามันขึ้นติ๊กถูกนี้นะครับก็กด login ได้เลยนะครับอ่ะเมื่อเรา login เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้หน้านี้เขามีชื่อว่า affiliate account นะครับหรือว่าเป็นหน้าที่เราไว้ดูนั่นเองนะครับว่าเราได้เงินเท่าไหร่แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เราไปที่เมนูนี้ฮะนี่เลยนะครับ Account for Withdrawal นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ภาษาไทยตรงนี้ก็มันจะเป็นช่องนี้นะฮะมันจะเขียนว่าการถอนเงินเนาะซึ่งทุกท่านจะยังไม่มีอีเมลตรงนี้นะครับอันนี้คืออีเมล PayPal ของทุกคนนะให้เรากดตรงนี้ด้วยนะครับ Edit ปึ๊บกดเข้าไปกดเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะก็ให้เรานะครับทำการกรอกอีเมล PayPal ของเราลงไปตรงนี้นะฮะเมื่อกรอกอีเมล PayPal เสร็จแล้วนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านตรงนี้อีก1ทีนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะฮะกลับมาที่หน้า Account เหมือนเดิมได้เลยนะครับแล้วอีเมล PayPal ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเวลาเราถอนเงินเราก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะฮะเราก็ทำการกดถอนปกตินี่แหละนะครับก็คือกดตรงนี้ Affiliate Money Withdrawal ตรงนี้นะฮะเมื่องบเราถึงนะครับเราก็ทำการกดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ๊บเนี่ยมันจะถอนเงินเข้า PayPal ของเราทันทีเลยเราก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรของมันนะฮะมันมีให้เลือกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเลือกนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะถอนเงินเข้า PayPal ของเราทันทีเลยนะฮะแค่นี้เองนะครับก็หลังจากที่เรารู้เรื่องวิธีการถอนเงินกันแล้วนะครับต่อไปก็คือวิธีการโปรโมทเพื่อรับเงินกันนั่นเองนะฮะก็คือเราเอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทนะฮะลิงก์นี้เลยนะครับก็ทุกคนเนี่ยจะมีตัวเลขด้านหลังนี้ไม่เหมือนกันนะฮะตัวเลขตัวนี้ไม่เหมือนกันก็สังเกตให้ดีด้วยนะครับเวลาจะเอาไปโปรโมทนะฮะ
ก็ให้เรานะครับก๊อปปี้ไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปโปรโมทตามเว็บบอร์ดหรือว่าทำคลิปสำหรับโปรโมทแบบผมก็ได้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราโปรโมทปุ๊บมีคนสมัครเข้ามานะครับเราก็จะได้รับสูงสุดถึง 0.5 ดอลลาร์หรือว่า15บาทต่อ1คนนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับวิธีการทำงานก็เราสามารถที่จะโปรโมทได้หลายช่องทางมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเลยก็ให้ลองศึกษาแล้วก็เอาไปโปรโมทกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChange แค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะอยากจะทำเงินจาก BestChange นี้ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็สมัครตามได้เลยนะครับก็ผมหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ